ร้อยเอ็ดที่เกริ่นกันไปนะคะคุณผู้ชมกรณีนี้มีคนตายถึง2คนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุเพียงแค่7ขวบที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและคุณตาผู้สูงวัยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแก๊งลูกตำรวจปาระเบิดและชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าราวีไม่เลิกด้วยนะคะแล้วก็มีการข่มขู่อีกต่างหากทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าทางครอบครัวของน้องผู้ตายนั้นตอนนี้เขาบอกว่ายายอะค่ะต้องเอารูปของหลานเนี่ยค่ะมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่น 7-8 คนค่ะปาระเบิดหลายครั้งเสียงดังสนั่นบนถนนตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่งผลให้เด็กหญิงวัย7ขวบที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและคุณตาวัย88ปีป่วยพิการทางสายตานอนพักอยู่ในบ้านช็อกนะคะจนร่างกายทรุดหนักแล้วก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 4:25 มิถุนายนตั้งแต่ปี 2566 แล้วค่ะจนล่าสุดเนี่ยนะคะทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราสอบถามทางย่าของเด็กค่ะคือนางประจบอายุ55ปีบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะชอบมาหาเรื่องน้องกีตาร์ซึ่งเป็นหลานของย่าหลานของย่าอายุ13ปีนะคะตัวเองเลี้ยงดูมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรักเหมือนลูกเลยค่ะมาปาระเบิดบ้านค่ะบ่อยครั้งมากอย่าง25มิถุนายนปี66นั้นตอนนั้นน้องกีตาร์ค่ะขี่รถกลับจากซื้อของที่ร้านชำก็ถูกแก๊งนี้มาปาระเบิดและตามมาปาซ้ำอีกคืนหนึ่งนะคะคือ2คืนติดเลยส่งผลให้หลานสาวอย่างที่บอกแล้วก็คุณตาเขาเนี่ยค่ะช็อกอาการทรุดหามส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งช่วงธันวาปี66ปลายปีนะคะทยอยเสียชีวิตเท่ากับว่าทั้งตาแล้วก็หลาน7ขวบตายนะคะคุณผู้ชมต่อมาประมาณกันยายนค่ะช่วงปี66นะคะย้อนไปนิดหนึ่งวัยรุ่นคู่กรณีขี่รถมาแล้วก็ถือปืนปาระเบิดใส่ทำร้ายน้องกีตาร์กับเพื่อนของน้องกีตาร์ชื่อน้องแบงค์อะค่ะขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านจนทำให้แบงค์ต้องทิ้งรถแล้วก็หนีตายส่วนน้องกีตาร์นั่งซ้อนท้ายมาล้มอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเห็นท่าไม่ดีเพราะอีกฝ่ายนึงอะมีปืนแล้วก็ขู่จะฆ่าเนี่ยค่ะก็เลยใช้ปืนบีบีกันที่ไล่ยิงนกตามทุ่งนาเนี่ยยิงขู่กลับไปนะคะเหมือนยิงสวนอ่ะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะกลับถูกจับกุมอยู่ฝ่ายเดียวในข้อหาพยายามฆ่าย่าเขาเลยบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้เพราะว่าแก๊งที่ก่อเหตุตามราวีหลานของย่าน้องกีตาร์เนี่ยเป็นแก๊งลูกตำรวจนะคะฟังเสียงคุณย่าค่ะไล่กันมาตายแล้วลูกหัวไปข้างนอกไปเป็นอะไรเนาะทำไมเป็นอย่างนี้เสียงระเบิดกับเสียงปืนไล่กันมาพอมาถึงหน้าบ้านใกล้จะถึงหน้าบ้านฉันก็มองดูเนาะมีรถไล่กันมาสองคันรถเครื่องค่ะรถเครื่องค่ะรถเครื่องไล่กันมาสองคันมีแดงเป็นคนขับและกีตาร์ซ้อนท้ายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งขับรถไล่มาก็เลยวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ทิ้งรถเลยทิ้งรถหลบวิ่งเข้าไปกีตาร์ก็เหยียบน้องเข้าไปเลยแกเป็นคนขับกีตาร์เป็นคนซ้อนเขาก็ล้มมาทิ้งรถล้มแล้วเขาก็ไปบอกว่า ก็ร้องตายแกก็หนีตายมาเนาะคือครอบครัวเนี้ยน่าสงสารนะเสียไป2ชีวิตอ่ะเด็ก7ขวบกับตาวัย88จากที่เนี่ยมาระเบิดป่วนเมืองมาอะไรแบบเนี้ยแต่หลังจากนั้นก็ไปทำร้ายเขาอีกคู่กรณีมาทำร้ายน้องอีกวัย13ปีกับโดนข้อหาเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยนะใช่เขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะคุณย่าของน้องก็เลยอยากจะมาร้องกับสื่อเนี่ยแหละค่ะขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายแล้วก็ครอบครัวนะคะเพราะกลัวอิทธิพลทีนี้พอไปแจ้งความแล้วตำรวจกลับบอกว่าหลักฐานไม่พอเลยทำให้กลุ่มคนก่อเหตุรอดจากการได้รับโทษในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าล่าสุดทีมข่าวใหญ่นะคะถามไปยังแหล่งข่าวในพื้นที่ก็คือตำรวจสภ.พนมไพรค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหลายเดือนแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นซึ่งมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ด่าทอท้าทายกันผ่านทาง Facebook แล้วก็มาทะเลาะวิวาทกันหลังเกิดเหตุตอนนี้ตำรวจเขามีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนนะคะหาข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้จะดำเนินคดีละค่ะในมุมตำรวจนะ